สวัสดีครับผม CM นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาผ่าตัดต้นนี้การวันก่อนไม่ได้มองกล้องเนาะเราแบบมันลอยๆอย่างเงี้ยคือพูดเองแล้วก็ไม่ได้ดูกล้องแต่วันนี้นี่อันนี้1ก2ก็นี้แดงแล้วนะขนาดเป็นไม้ที่อนุบาลแบบไร้รากนะครับคือเร่งรอบคือรากยังไม่มีก็เลยเอามาอบก่อนมาเร่งในนี้เลยมาละโอเคสี่กอเพื่อจะให้เลือกวันที่ชุดนี้น่าจะวันที่15นี้นะครับของชุดนี้มาบูกันอุปกรณ์เราตีใช้มือได้นะแล้วก็ใบมีดผ่าตัดทำความสะอาดมันเฉยๆต้องดึงเวลานิดหนึ่งเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไม่ได้นะหลายทีเอาคอไหนก่อนก่อนนี้ก่อนนะผมจะเทดินออกก่อนกากเองแสดงเองเหมือนเดิมก็มีรากให้เห็นแล้วเนาะอ๋อฝนมาซะงั้นจะเป็นรากฝอยโอ้รากยังน้อยอยู่เลยรากน้อยแต่ว่ามีรากไม่เป็นไรครับเอาน้ำมาล้างดีกว่าหมอจะเทให้หมดรากน้อยนะครับก็นี่อนุบาลจากต้นที่แบบคือผ่าหนอเสร็จก็จะเอาไปเร่งรากแต่ว่าใช้แบบวิธีนี้เร่งรากเพื่อจะให้ทันต่อกลไกการตลาดแต่ว่าตอนนี้เราจะมาผ่าหนอแข็งนะครับนี่ปกติเราก็จะเลี้ยงในวุ้นเพื่อเร่งรากหนึ่งสัปดาห์เป็นอย่างน้อยอยู่แล้วนะครับนี่เป็นกอเลยอันนี้น่าจะยังไม่มีรากละดูทรงโอ้ก็มีอยู่นะชุ่มเชียวเอาดินเข้าไปในกาแฟแล้วก็กินกาแฟดินลองน้ำให้ดูขัดจมูกล้างมือก่อนโอเคนี่เลยปกติถ้าเราเอาออกจากวุ้นเราต้องมาล้างวุ้นแบบนี้ใช่ไหมอันนี้ผมเร่งล่างในดินผมก็จะต้องล้างดินเพื่อจะทำการผ่าใช่ฝนก็ไล่นี่ลากมาแล้วโอ้โหตัวนี้แย่ยากมากเลยเห็นแต่ละต้นแล้วแบบอันนี้สอนน้องให้ช่วยนะครับเราจะได้มีเวลากันมากขึ้นโอ้อันนี้ยากง่ายครับโอเคพอเราล้างดินออกแล้วเราจะเห็นแบบหน่อได้ง่ายขึ้นนิดหนึ่งนะครับโอเคพี่เอากล้องพี่มาหน่อยดิเก็บภาพนี่อยู่ตรงนี้เองนี่หว่าเรานี่นี่เราจะแยกกอนะครับวันนี้เป็นกอที่มีหลายต้นมากเลยดูนะเดี๋ยวขอเก็บภาพก่อนนะอย่างน้อยๆก็จะทำให้คลิปนี้โหมดมันเป็นที่โหมดชุดนี้เลือกวันที่10นี้ยังได้เลยนะครับโอเคเอาแบบโฟกัสให้สุดๆเลยนะเนี่ยโอ้คัดจมูกขอโทษด้วยเริ่มจากหูไม้กอ
ไม่ก็แยกได้ต้นเดียวเอาสังงั้นโชว์แอปเอานี่ติดลากด้วยนะหรือเปล่าวะโอ้โหพังนะครับโอเคเดี๋ยวผมให้ดูนะนี่คือความผิดพลาดอันใหญ่หลวงนะครับถ้าระวังมีดผิดชีวิตเปลี่ยนได้เลยอันนี้เราต้องสูญเสียอันนี้ไปนี่คือวางมีดผิดนะประจำเล่นๆส่วนต้นนี้ก็ติดลากแค่นี้มีวางไม่ผิดแต่ว่าความตั้งใจของเราก็คือจะแยก2ต้นนี้ออกจากกันนะครับแต่ไม่โดนอ๋อโดนอยู่นี่คือวิธีแยกกอโอ้ได้แค่ต้นนี้ต้นนี้ก็มีรากอันหนึ่งนะโอเคอันนี้อาจจะต้องถ้าเป็นแบบนี้เราจะต้องเอากลับไปอบนะครับก็คือมีรากแต่รากเดียวอยู่แต่เดี๋ยวเก็บภาพให้ดูนะว่ารากเดียวนี้มันจะกลับมาอันนี้ไม่ต้องมีวิดีโอแล้วโอเคอันนี้เราได้แล้วนะครับต้นนี้เราก็สามารถที่จะตกนะเนี่ยจริงๆต้องผ่าจากมุมนี้ครับโอเคตอนนี้1ต้นนะครับอันนี้ก็วันที่10นี้สามารถต่อยอดไว้ได้เลยแก้ตัวใหม่นะครับอันนี้2ต้นกับโอ้ยห้องไม่เห็นแก้ตัวใหม่คือกล้องมันอยู่ใกล้ตัวเกินไปนี่โอเคอันนี้มี1อันนี้มี1อันนี้ต้นเดียวอันนี้มีต้นกับ1กอโอเค3นะครับบางอันก็อันนี้ให้แม่ชำได้ไหมฝีมือแม่ได้อยู่แล้วนะครับเผลอๆจะมาไหมถ่ายก่อนฝีมือตกได้ไงเนี่ยเอากลับไปเอาก่อนสบายโอเคเห็นไหมเนี่ยลากพันกันด้วยนะโอเคตรงนี้ก็ได้ไหมจะได้เห็นแบบนี้นะครับส่วนอันนี้โอ้ไม่เจ้าอันเลยฉีกท้าทายมากเลยอ่ะโคตรจะท้าทายเลยหนึ่งอันนี้เอาแค่นี้นะครับแล้วก็เลี้ยงต่อไปก่อนให้เขาแยกกันชัดขึ้นแล้วก็เขาแยกทีหนึ่งหรือว่าเราจะใจเด็ดระดับนี้ไปเลี้ยงเดียวกันอีก
เคหนูรีใบเรียงเดียวกันมาดูนะครับว่า2ต้นนี้จะรอดไหมส่วนฝั่งนี้จะรอดแน่นอนนี่คือการผ่าแบบจริงๆต้นมันจะต้องโตกว่านี้นะครับเพื่อจะเซฟต้นแต่ว่าก็จัดเป็นการทำคลิปสอนไปในตัวนะครับถ้ามันใหญ่กว่านี้มันก็จะง่ายแล้วก็สบายกว่านี้ไม่กดดันเท่านี้ผสมแล้วมีโอเคเก็บภาพกันอันนี้ผมจะยกให้เป็นของแม่นะครับนี่ผมจะทำเองแม่เซียนแล้วเนาะโอเคครับสำหรับคลิปนี้11นาทีเหมือนปกตินะครับคล้ายๆเช่นเดิมกระถางไม่พอนะครับเดี๋ยวเอากระถางนี้อบข้างบนแล้วก็อันนี้อบข้างล่างแล้วก็วันที่15นี้พวกนี้จะเป็นชุดที่เลือกสำหรับวันที่15นี้ครับผมขอบคุณครับ